บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเกิดมาไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เป็นแมวตัวแรกของโลกที่ขึ้นสู่อวกาศมันน่าตื่นเต้นอย่างนี้นี่เองฉันก็เป็นมังกรตัวแรกของโลกเหมือนกันว้าวว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นนั่นดาวอะไรน่ะดวงจันทร์ไงเจ้าเหมียวเรากำลังบินอยู่เหนือดวงจันทร์พอดีเลยไหนๆขอมังกรดูหน่อยจะหน้าตาเหมือนดวงจันทร์ที่เห็นบนโลกไหมนะแกว่าดวงจันทร์บนโลกดูสดใสกว่านะดูสิพอมาเห็นใกล้ๆผิวดวงจันทร์ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มเลยจริงด้วยนะแต่เอ๊เหมียวสงสัยจังสงสัยอะไรจ้าเหมียวก็สงสัยว่าทำไมดวงจันทร์ด้านนั้นถึงมืดแต่ด้านนี้สว่างล่ะจริงด้วยเจ้าเหมียวช่างสังเกตจริงคุณบ้านเข้าไปใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะดูสิมองเห็นรอยเท้าของนิวอาร์มสตรองด้วยเราออกไปประทับรอยเท้ากันมั่งไหมส่งเจ้าเหมียวกับคุณมังกรไปดีกว่าดูตื่นเต้นซะเหลือเกินขอแก้วตรวจดูตำแหน่งของคุณบ้านก่อนนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแล้วดูสิเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวเป็นแนวเดียวกันแบบนี้บนโลกต้องเกิดสุริยุปราคานั่นแน่เลยจริงด้วยสิดวงจันทร์บังแสงอาทิตย์ที่ส่องไปบนโลกพอดีเลยโอ้โหแบบนี้เงาของดวงจันทร์ก็ทำให้บนโลกเรามืดตอนกลางวันได้ใช่ไหมอ๋อเหมียวคิดออกแล้วคิดอะไรออกเหรอเจ้าเหมียวก็เหตุผลที่ว่าทำไมดวงจันทร์ถึงมีทั้งฝั่งที่มืดและสว่างนะสิเอ๊ทำไมล่ะเจ้าเหมียวก็เป็นเพราะว่าดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ฝั่งที่โดนแสงก็สว่างฝั่งที่ไม่โดนแสงก็มืดยังไงล่ะเจ้าเหมียวนี่ฉลาดจังแต่มังกรก็ยังงงๆอยู่เลยนะเนี่ยยังไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดู